ดีทุกคนด้วยนะครับผมการลาจากกันนะฮะคำที่ทำร้ายมากที่สุดครับสำหรับผมคือคำว่าพบกันใหม่ครับและแล้วก็รู้ว่าคนที่จบกันไปด้วยคำที่บอกว่าเราจะมาพบกันใหม่มันจะไม่พบกันอีกจากกันคราวนี้ไม่อยากให้ดูโหดร้ายรู้ดีอย่าห่วงไม่เคยจะทำให้ตาต้องลำบากแต่อยากจะให้รู้ไว้ถ้าเธอรักใครมาสักหนึ่งคนและผลคือเขาจะไปเพราะรักนั้นเธอจะไม่ยอมแม้แต่ปล่อยให้เขากังวลแม้แต่น้อยจะเท่าไรยินดีให้เขานั้นเดินไปอย่างที่ฉันกำลังที่จะทำเจ็บช้ำในความเต็มใจขอแค่สักครั้งที่ยังน้อยเธอสุขใจไหมทำได้เพียงตอนสุดท้ายก่อนจะลาไม่ว่าจะพูดอะไรคำไหนก็ยอมโดยดีและแล้วก็รู้เมื่อเธอเอ่ยปากบอกฉันว่าความรักคงต้องมีระยะแปลว่าให้เราต้องห่างกันไปจากกันคราวนี้ไม่อยากเป็นคนใจร้ายรู้ดีไม่มีอะไรใจเราทุกคนคิดจะไปแต่ปิดและซ่อนมันเอาไว้ถ้าเธอรักใครมาสักหนึ่งคนและผลคือเขาจะไปเพราะรักนั้นเธอจะไม่ยอมแม้แต่ปล่อยให้เขากังวลแม้แต่น้อยจะเท่าไรยินดีเขาเดินไปอย่างที่ฉันกำลังที่จะทำเจ็บช้ำในความเต็มใจขอแค่สักครั้งที่ยังน้อยเธอสุขใจไหมทำได้เพียงตอนสุดท้ายก่อนจะลาไม่ว่าจะพูดอะไรคำไหนก็ยอมโดยดี